สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยออมสินนะครับพี่ๆงวดประจำวันที่1นะครับเดือน6 2566นะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมแล้วก็พี่ๆสมาชิกนะครับเนาะนะครับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์999นะครับเข้าไปสอบถามแอดมินก่อนได้นะครับแนวทางของเรานะครับในงวดที่แล้วนะครับพี่ในงวดที่แล้วของเรามาวิ่ง5นะครับพี่ๆเนาะแล้ว3ตัวเราเนี่ยผิดแค่ตัวเดียวนะครับก็คือว่า3กับ5เนี่ยผมอยู่ในหลักร้อยครับหลัก10นะครับเนาะนะครับ100กับ10นะครับผมแต่ว่าของเราเสียดายที่ไม่มี0นะครับพี่ผมให้534 356นะครับออก305นะครับก็ถ้าเกิดใครนะครับวิ่ง5นะครับพี่วิ่ง5หรือเอา5ไปรูดนะครับเข้าไปที่05นะครับ3ไม่มาเนาะเขา3มาแต่ว่าเขามาอยู่หลักร้อยนะครับพี่เนาะสลับ3นะครับในงวดชี้แล้วนะครับก็ข้อมูลเบื้องต้นนะครับพี่8เนี่ยเดิน5งวดแล้วนะครับพี่เดิน5งวดแล้วนะครับถ้าเกิดงวดนี้มาก็เป็นงวดที่6นะครับก็มาดูกันนะครับว่าในสูตรของผมมี8หรือเปล่านะครับเนาะก็รู้สึกว่า8เดือนดีมากๆนะครับสลับหวยออมสินนะครับสำหรับเลขตารางนะครับที่ผมได้นะครับในงวดนี้ผมได้ไปที่9 4 1 5แล้วก็6นะครับผมส่วนตัววิ่งตัวรูดนะครับตัววิ่งผมให้วิ่งไปที่5นะครับผมสายรูดผมให้ไปที่เลข1นะครับสลับออมสินในงวดนี้นะครับ1ก็จะมีนะครับ14 16 19 54 56 59นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับผมก็บางคู่ผมก็อาจจะไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับใครชอบก็จับวินในเลขตารางได้นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่ผมให้ไปที่54 16 19นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับนะครับ3ตัวก็จะเป็นในที่5 1 6นะครับ1 5 4นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหวยออมสินนะครับงวดประจำวันที่1เดือน6 2566นะครับก็ขอให้นะครับพี่ๆสมาชิกที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้มีโชคกันทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ